นอกจากข้อหวงใหญ่ตรงนี้แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับโดยพันเอกสุวิวัฒนอัครพรเดชาพงศ์ผู้บังคับการกรมฐานพรานที่21และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพราน21กองกำลังสุระ,อะกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีครับท่านได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมว่า มีการลักลอบนำเข้าพืชกัญชานะครับเ,เป็นกัญชาแห้งเนี่ยจากเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจำหน่ายในช่วงหลังเทศกาลสงกรานขนเอาช่วงสงกรานเนี่ยคิดว่าเจ้าหน้าที่จะไม่รู้ไม่เห็นหรือยังไงขนกันช่วงนี้เลยช่วงสงกรานนะครับซึ่งก็ไปตรวจพบที่ริมตลิ่งแม่น้ำขงบ้านท่าลาดหมู่ที่9ตําบลบ้านแพงนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยทหารพรานก็เลยจัดชุด เข้าไปปฏิบัติการส้มเฝ้าระวังนะครับในช่วงเช้ามืดของวันนี้ครับวันที่17เนี่ยพระอาทิตย์กำลังขึ้นสองสะท้อนแม่น้ำโขงนะครับพบเรือหาปลาประจำทินที่เขาเรียกว่าเรือกีบจำนวนหนึ่งลำล่องเรือเข้ามาจอดบริเวณดอนสันทรายนะครับสันทรายดอนทรายสันดอนทรายที่อยู่กลางแม่น้ำโขงนะครับพร้อมโยนสิ่งของบนเรือทิ้งไว้ที่สันดอนทราย ต่อมาก็มีกลุ่มชายจากการ4คนเดินลงไปครับขนสิ่งของต้องสงสัยดังกล่าวชุดปฏิบัติการจึงเข้าจู่โจมจับกลุ่มนะครับเป็นคนไทย4คนพร้อมของกลางเป็นกัญชาแห้งแบบช่อบรรจุอยู่ในกระสอบโดยไม่ผ่านพิธีการศุลก,กากรจำนวน13กระสอบน้ำหนัก250กิโลกรัมจึงนำของกลางพร้อมกับเรือเกี่หาปลาขนาดเล็กพร้อมผู้ต้องหา4คนสอบสวนขยายผล นะครับทั้ง4คนก็เป็นชาวบ้านนะครับอยู่ในพื้นที่บ้านแพงจังหวัดนครพนมนั่นแหละครับที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําโขงซึ่งก็รู้กันมาโดยตลอดครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวหาแน่นอนนะคนที่อยู่ในพื้นที่ตํารวจก็รู้ทหารก็รู้ชาวบ้านแถวนั้นก็ก็รู้ว่าใครที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําโขงเนี่ยมักจะตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเข้าหาว่า นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการขนยายาเสพติดวิ่งมาจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ทําหน้าที่ขนให้นะครับแลกกับเงินแลกกับทองนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่อย่างเนืองๆทีเดียวนี่แหละครับปัญหายาเสพติดมันก็อยู่ที่นอกจากประชาชนจะเป็นหูเป็นตาแล้วเนี่ยประชาชนต้องไม่ร่วมมือถ้าชาวบ้านร่วมมือก็เดี่ครับผมว่า แทนที่ชาวบ้านจะร่วมมือคือถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือยาสิติดพวกนี้ก็เข้าไม่ได้ถ้าร่วมมือถ้าชาวบ้านแจ้งเบาะแสและให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสดีไหมคือไม่ใช่ว่าไปให้รางวัลแต่เจ้าน้าที่คือถามว่าให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสก็มีนะเพราะมันรางวัลผู้แจ้งเบาะแสรางวัลน,นําจับม,มันก็มีแต่ว่าต้องให้ให้เขาเห็นว่าเออ เขาจะต้องไม่ไปร่วมมือกับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับถ้าพบเห็นก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับรางวัลนี่เขาบอกว่าได้เท่าไหร่รู้ไหมในการไปแบกเนี่ยไปแบกจากสันดอนทรายแล้วเอามาวางข้างถนนแล้วไอขบวนการยาเสพติดมันก็จะมาขนเอาไปเนี่ยบอกได้คนละ500นะสี่คนเนี่ยเขาสอบแล้วนะพูดตรงกันว่าได้คนละ500ร้อยให้มันจะคุ้มไม่500เนี่ยมันไม่คุ้มถ้าได้500จริงไม่มีทางคุ้มเพราะติดคุกนานนะครับ ยาเสพติดนี่ที่นําเข้าผิดกฎหมายนี่มีโทษจําคุกอยู่แล้วแม้มาในบ้านเราในประเทศวันนี้จะสูบจะเสพกันได้อยู่ก็จริงอะแต่ว่าถ้านําเข้ามาจากต่างประเทศยังไงก็ผิดกฎหมายบอกว่าเนี่ยได้ค่าจ้างคนละ500 500บาทนะให้ทําหน้าที่ลงขนส่งจากตะลิง่งแบกกระสอบกัญชาขึ้นมาวางไว้ที่ฟุตบาทข้างถนนจากนั้นก็จะมีรถยนต์มาขับวิ่งต่อไปอีกรอบหนึ่ง นะครับโดยผู้ต้องหาไม่ยอมบอกว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างอ้างว่าได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์นะครับทีนี้สายข่าวของทาหารพรานเขาก็บอกว่าขาบวนการค้ากัญชาข้ามชาติเนี่ยจะใช้ช่องโหว่่วยโอกาสในช่วงว่างของกฎหมายลักลอบขนพืชกัญชาประเภทช่อดอกจากเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์เข้ามาสวมสิทธ์ามามทแม่คิดถึงก่อนต,ตอนที่มันสวมสวมสิทธิ์ข้าวอ่ะนะตอนโครงการน่ะน,นะ ขนกัญชาดอกกัญชาจากเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์ขายในราชนาจาักรไทยเสมือนปลุมเสมือนว่าปลูกในประเทศเอ,อ่ะเอเข้ามาสวมสิทธิ์หลังจากมีการเปิดกัญชาเสรีและเปิดช่องว่างให้มีการอนุญ,ญาตจําหน่ายทําให้มีการทะลักนําเข้ากัญชาแบบกองทับมดโดยลักลอบเข้ามาทางเรือหางยาวนะครับ นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนริมแม่น้าโขงในพื้นที่เขตอาเภอบ้านแพงจังหวัดนครปนมส่วนหนึ่งก็หันมาประกอบอาชีพขายกัญชาผ่านสื่อออนไลน์และทํากันอย่างเป็นล่ําเป็นสันโดยสั่งช่อก,กัญชาแห้งจากเพื่อนบ้านมาแบ่งซอยส่งลูกค้าสั่งทางไปรษณีย์หรือรถขนส่งพัสดุครับเห็นแล้วเห็นไหมละครับคุณผู้ชมครับว่าปัญหามันคืออะไร วันนี้น้ำกระท่อมเนี่ยโหขายกันข้างทางเนี่ยขายกันเป็นปกติเลยกัญชาเห็นปลูกคนก็มาเสพกันถามว่าเสพกัญชาดีไหมก็ต้องบอกว่าไม่ดีถามว่าไม่ดีจริงเลยเอาก็ถามกลับไปเลยว่าถ้ามีลูกเมียคนในครอบครัวสูบกัญชาเนี่ยชอบไหมชอบไหมครับก็ไม่มีใครชอบใช่ไหมเพราะมันคือ,อยาเสพติด และสูบกัญชาก็รู้ว่ามันจะมีผลอะไรต่อสุขภาพของเขาและต่อการใช้ชีวิตของคนคนนั้นถ้าเป็นสมาชิกในครอบครัวนี่คือปัญหายาเสพติดครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นโจทย์ข้อยากเป็นโจทย์ใหญ่ดูเหมือนยิ่งปราบก็ดูจะเหมือนยิ่งเยอะนะครับ